มนายยศนายน้อยแก้วครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรีครับก็ได้รับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็จะนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะไปศึกษาทางด้านวิศวกรรมนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะรีบสรุปผลการดำเนินการให้ท่านรัฐมนตรีทราบครับเพื่อดำเนินการต่อไปครับ